โอเคคุณจำเนียนคะคุณจำเนียนเขียนจดหมายมาตามที่เอ็นเล่าไว้เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะครับเนาะตอนนี้เรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงานแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะตัดสินว่ายังไงบ้างนะคะศาลว่ายังไงบ้างทางบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้เราแต่ทีนี้ช่วงที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยตอนนี้มันมีบริษัทใหม่เข้ามานะเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วอะเมื่อคืนมันก็ขายต่อให้กันละอันนี้เรื่องมันเป็นเรื่องของยังบริษัทเก่าทางบริษัทใหม่มันก็ไม่รับผิดชอบทางบริษัทเก่ามันก็เลิกกิจการไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันเราก็ยื่นหมายบังคับคดีไปแล้วตอนนี้บริษัทมันก็เลยมันไม่มีผมไปยังธนาคารอ่ะธนาคารจะให้ธนาคารมันยึดทรัพย์ทีนี้ธนาคารเขาบอกว่าต้องเราต้องหาไอ้เลขบัญชีไปให้เขานี่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเราก็รู้จะทำยังไงได้ติดไปบริษัทเนี่ยไปยึดทรัพย์ทางบริษัทมันก็ไม่มีขอโต๊ะเตอะอะไรแค่นั้นเนี่ยมันมีอะไรเราก็รู้จะทำยังไงทีนี้พี่จะถามว่าไงครับอยากจะถามว่าในเมื่อเราไม่ได้ฟ้องบุคคลมันฟ้องไอ้บริษัทอย่างเงี้ยเขาจะชดเชยเราได้ยังไงเมื่อบริษัทเปลี่ยนมือกันไปแล้วเปลี่ยนมือบริษัทมันที่คนมาเทคโอเวอร์เขาก็ไม่เกี่ยวคืออย่างนี้ครับพี่ครับพี่ต้องเข้าใจหลักการก่อนครับไม่ว่าเราจะฟ้องบุคคลหรือฟ้องบริษัทถ้าเราฟ้องจำเลยและศาลตัดสินให้ชดใช้นะครับในกรณีดังกล่าวนี้ศาลตัดสินให้ชดใช้แต่ว่าถ้าจำเลยไม่ว่าบุคคลหรือบริษัทแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไปตรวจสอบแล้วทรัพย์สินเขาไม่มีอะไรเลยเงินฝากก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีไม่แล้วสำนักงานก็ให้เช่าอีกนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะยึดได้เลยสมมติมีโต๊ะมีเก้าอี้อยู่ในสำนักงานก็ยึดได้แค่นั้นนะครับแล้วยึดแล้วก็ต้องไปขายอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะยึดไปขายท่อตลาดบังคับคดีก็ต้องขายท่อตลาดเอาเงินมาให้กับโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจสอบทรัพย์แล้วไม่มีอะไรให้ยึดก็ยึดไม่ได้ครับก็ได้แต่ถือคำพิพากษาเอาไว้อย่างนั้นแหละครับพี่หลักมันเป็นอย่างนี้ครับทีพี่จะถามว่าจะทำยังไงมันก็ทำอะไรไปได้ไม่ได้มากกว่านี้ในเมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์ให้ยึดจะเอาเข้ามาติดคุกไม่ได้เพราะว่าเป็นคดีในทางแพ่งไม่มีโทษจำคุกครับพี่ครับตอนนี้ทางตอนนี้บริษัทใหม่ที่เขาบริษัทใหม่พี่ไม่ต้องพูดถึงครับเขาไม่เกี่ยวครับเขาไม่ได้จำเลยในคดีนี้ครับคือเมื่อสองสามวันเนี่ยก่อนตอนที่ผมโทรมาหาคุณพี่หนอมเนี่ยมันก็ทางในทางบริษัทเขาก็เรียกไปให้เราไปสมัครบอกเขาจะรับเข้าทำงานอย่างเก่าอันนั้นคนละเรื่องแล้วครับถ้าเขาจะเราจะไปทำงานกับเขาเราก็ไปครับพี่อย่าเลือกงานอย่าไปติดค้างอยู่กับบริษัทเก่ามากครับบริษัทเก่ามันแน่นอนเนี่ยมันขาดทุนได้ที่ผ่านมานี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะการเดินรถที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊งกันเยอะเพราะโควิดเนี่ยเราก็เข้าใจเขาได้ถ้าวันนี้บังคับอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องเข้าใจพี่เดินหน้าต่อดีกว่าครับบริษัทใหม่มาหรือบริษัทอื่นไปสมัครและขับรถคันใหม่ดีกว่าพี่เดินหน้าอย่าถอยหลังเลยเสียเวลายึดอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจนะพี่นะมาปรึกษาดูว่าในเมื่อทางบริษัทเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วแล้วอย่างไอ้ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ขายกิจการไปแล้วเงี้ยแต่เขามีที่ดินมีบ้านอ่ะแต่นี่เราไม่สามารถจะไปสืบทรัพย์ได้ไม่ได้อันนั้นเป็นส่วนบุคคลครับเป็นส่วนบุคคลใช่เป็นส่วนบุคคลเราฟ้องบริษัทเนี่ยทีนี้บริษัทมันไม่มีอะไรยกเว้นบริษัทยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยนะครับช่อโกงเจ้าหนี้ไอเนี้ยใครที่ทำช่อโกงอ่ะติดคุกได้ถ้าเรามีข้อมูลนะพี่นะคุยกับพี่ตามนี้ก่อนเดินหน้าไปข้างหน้าหางานไปหาขึ้นรถคันใหม่ขับไปนะเราพยายามทำมาถึงขนาดนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ